วันนี้ก็กลับมาพบกับแฟนตาซีเวิลด์อีกครั้งนะครับกับการสปอยน้องโลตอนที่7 2คลิปที่ผ่านมาผมทำคลิปละ2ตอนนั้นนะซึ่งก็ใช้เวลานานมากเลยจึงขอทำคลิปสปอยน้องโลคลิปละ1ตอนนะครับผมเพื่อลดเวลาลงถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมการสปอยเลยนะครับเปิดฉากมาน้องโลก็พาน้องยุยกับน้องไมล์ไปอัพเลเวลแล้วนะไปไฟต์กับมังกรพิษ3หัวละบอสในดันเจียนชั้นที่1เข้าไปต่อสู้หลายรอบเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับผมน้องโลลิทั้ง2ก็อัพเลเวลเป็นเลเวล20ละแม่เท่านั้นมันไม่พอเว้ยได้สกิลโกงแบบคิริโตะมาอีกเลยอาวุธหนักขนาดใหญ่ที่คนทั่วไปต้องถือ2มือแล้วนะน้องนางทั้ง2คนถือมือเดียวน้องผมฟ้าจึงทำอาวุธใหม่ให้มาแป๊บเดียวติดเชื้อเมเปิล19ไปซะแล้วนะครับผมจากนั้นน้องซารีก็ได้พาน้องยุยกับน้องไมล์ไปฝึกพิเศษนะฝึกการหลบศัตรูล่ะคนอื่นๆก็พากันไปอัพเลเวลเหมือนกันน้องผมแดงก็ไปฝึกฝนพลังเวทในห้องสมุดล่ะน้องโลก็อาสาไปช่วยคาซุมิเก็บวัตถุดิบนะนี่น้องโลไปช่วยด้วยไปป่วนกันแน่ละครับเนี่ยโอ้โหเผลอแป๊บเดียวไปได้สกิลขนงอกมาอีกแล้วกิ้งเป็นลูกบอลไปเลยเอาที่สบายใจเถอะน้องโลเอ้ยตัดฉากไปดูพี่คมแกบ้างก็ไปอัพเลเวลเหมือนกันไปบุกดันเจียนลับนะนะสื่อสารอะไรสักอย่างนะเนี่ยสุดท้ายก็ได้ชุดเกาะใหม่มาโดดมาสุดเท่ไปเลยล่ะพี่น้องครับแม่ดูท่าทางพี่แกจะติดเชื้อประหลาดเมเปิล19เข้าไปอีกคนนะครับเนี่ยครับตัดฉากไปทางน้องโลกันบ้านนะครับผมโอ้ทุกคนไปหาอัพเลเวลกันหมดแล้วนะครับเนี่ยน้องโลก็ต้องไปหาสกิลมาเพิ่มซะบ้างนะแม่มั่งค่ะเดินเด่นอยู่เฉยๆครับไปเจอบ้านหลังหนึ่งบ้านแม่ลูกคู่หนึ่งนะท่าทางเป็นคนแจกเคสอ่ะคือลูกสาวกำลังป่วยหนักกันนะเคสก็คือน้องโลต้องพาคุณแม่ไปเอาน้ำพุขับปีศาจที่นอกเมืองนะโดยไม่ปล่อยให้คุณแม่ตายระหว่างทางน้องโลก็พาขี่เต่าบินไปเลยโอ้โหสุดยอดเลยเคสนี้เขาเซตมาให้ต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วนะแต่น้องโลใช้สกิลโกงอ่ะจึงทำให้เกิดการบั๊กของเกมขึ้นโอ้เป็นเพราะท่านอัศวินนะทำให้ฉันรอดจากมอนสเตอร์น่ากลัวพวกนั้นมาได้ตัวข้าไม่รู้ว่าจะตอบแทนท่านอย่างไรดีโอ้ขอโทษนะคะคุณแม่หนูยังบ่ได้เฮ็ดหยังเลยกลับถึงบ้านแบบชิวๆนะพอลูกสาวระยาจากน้ำพุมาแล้วแทนที่จะหายกับไอหนักกว่าเดิมอีกจิบหายแล้วไงแล้วก็มีเพชรอัศวินใจวุ่นเร่งขึ้นมาให้น้องโลเล่นอีกเอ้ากูต้องเล่นอีกแล้วเหรอเนี่ยตามนั้นไปคุณแม่ก็บอกน้องโลไปว่าถ้าได้สวมแหวนจากดินแดนที่ห่างไกลในเมืองใหญ่นะสาวเธอก็อาจจะหายน้องโลก็นึกขึ้นมาได้ว่าเคยได้แหวนมาจากชั้นที่1อ่ะนะแล้วก็คิดว่าอาจจะใช่ก็เลยเอามาให้นะโอ้ท่านอัศวินท่านต้องลำบากเดินทางไกลเพื่อนำแหวนมาให้ลูกสาวข้าข้าไม่รู้จะตอบแทนท่านอย่างไรดีโอ้คุณแม่หนูยังบ่ได้เฮ็ดหยังเลยอ้าวแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเกมบั๊กอีกแล้วนะครับผมถ้าเป็นคนอื่นเล่นนะ3วันไม่รู้จะไปไหนหรือเปล่าพอลูกสาวได้สวมแหวนนะแทนที่จะหายคลั่งวิ่งออกจากบ้านไปเลยชิบหายแล้วไงแล้วก็มีเคสอัศวินใจบุญเด้งขึ้นมาอีกน้องโลนะตกลงว่ากูต้องเล่นอีกแล้วเลยครับเนี่ยโอ้เอาเล่นก็เล่นวะน้องโลก็พาคุณแม่ออกตามหาลูกสาวนะจนไปถึงวิหารความมืดแห่งหนึ่งแล้วครับปีศาจที่สิงอยู่ในตัวของเด็กสาวก็พุ่งออกมาโอ้โหก็ปรากฏออกมาต่อสู้กับน้องโลนะครับดูท่าปีศาจตัวนี้จะโหดเอาเรื่องสามารถแยกร่างเป็นหลายร่างได้อีกแต่แล้วน้ำมนต์ที่เด็กสาวได้รับก็ออกฤทธิ์นะขับไล่ปีศาจออกไปได้ก็พาลูกสาวของคุณแม่กลับมาด้วยนะครับกลับมาที่บ้านแต่ดูเหมือนว่าเด็กสาวก็ยังไม่ฟื้นอยู่ดีโอ้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแล้วก็มีเควสเมตตาอุทิศตนเด้งมาขึ้นมาอีกน้องโลว่าชิบหายนี่กูต้องเล่นไปอีกแล้วเหรอเนี่ยเล่นก็เล่นว่ะเคสนี้ก็ให้น้องโลเดินทางไปโบสถ์ร้างแห่งหนึ่งนะครับน้องโลก็เดินทางไปโบสถ์ร้างนอกเมืองนะก็เจอขวดโพชั่นบางอย่างเข้าจึงนำกลับมาให้เปิดขวดออกก็ปรากฏเทวทูตออกมาจากร่างเด็กสาวนะครับซึ่งเทวทูตมาสถิตร่างของเด็กสาวเพื่อที่จะขับไล่ปีศาจนะเสร็จแล้วแบตเตอรี่พลังงานหมดซะงั้นดันออกมาไม่ได้ซึ่งน้องโลก็ช่วยปลดปล่อยเธอออกมานะครับผมเธอจะมอบพลังให้น้องโลน้องโลก็ได้สกิลใหม่นะสกิลเมตตาอุทิศตนละได้มาได้ก็เอามาอวดซะหน่อยกันครับผมเรียกรวมกิลเลยมาค่ะมาดูสกิลใหม่น้องโลกันสกิลใหม่สกิลนางฟ้าโอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้องโลกลายเป็นน้องนางฟ้าโลลิติดปีกไปซะแล้วล่ะครับผมอึ้งไปเลยสิพวกเองแหมความโกงของพลังนี้ก็คือคนที่อยู่ในอาณาเขตของน้องโลนะก็จะมีพลังป้องกันเทียบเท่าน้องโลไปเลยซึ่งพลังป้องกันของน้องโลก็เกิน 1,000 ไปแล้วนะครับผมโกงคนเดียวไม่พอพาคนอื่นโกงไปด้วยซะเลยชิบหายตัดฉากไปดูกิลด์ชุมนุมดาบศักดิ์สิทธิ์กันบ้างนะครับ
ก็มี4ผู้แข็งแกร่งแนวหน้าของเกมนี้อยู่นะซึ่งกำลังปรึกษาเกี่ยวกับคิวคาเอเดะของน้องโลอยู่นะครับผมว่าไม่ควรประมาทอย่างยิ่งเลยในสงครามคิวนะผู้ชมทุกคนคงจำน้องผมทองที่น้องโลไปถามทางได้นะครับผมซึ่งเธอก็อยู่คิวชุมนุมดาบศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนครับจบคลิปแล้วจะเพิ่งปิดคลิปไปไหนคุยกันท้ายคลิปก่อนซึ่งต่อไปผมก็จะทำสปอยน้องโลคลิปละ1ตอนนะครับพยายามทำเนียกวนๆฮาแบบนี้ละมันจะฮามากหรือเปล่าแล้วเนี่ยแต่ละคลิปผมก็จะพยายามทำมากเลยนะครับคลิปสปอยน้องโล4คลิปที่ผ่านมานี่ใช้เวลาทำประมาณ 11-17 ชั่วโมงเลยนะโอ้มันนานเลยมากเลยนะครับผมกำลังมือใหม่นะหัดภาคละและกำลังใจในการกดติดตามของท่านผู้ชมคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมทำคลิปต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็รอชมการสปอยน้องโลตอนที่8ได้เลยสุดท้ายนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเลย